กลายเป็นประเด็นร้อนแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกจนได้นะครับสำหรับการบริหารจัดการโควิด -19 ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบว่าการใช้ผลตรวจ PCR เนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาหลายวันนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้ใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในที่ประชุมครม.เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการอนุมัติงบนะครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขไปกว่า 1.26 หมื่นล้านนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยตอนนี้แต่ผลปรากฏนะครับว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาครับแน่นอนว่าองค์การพิสัชกรรมกำลังที่จะจัดซื้อชุดตรวจโควิด -19 Antigen Test Kit แต่มีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาจากทางชมรมแพทย์ชนบทครับเขาออกแถลงการณ์มาเลยนะครับว่าขอให้นายรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบการจัดซื้อชุดตรวจโควิด -19 Antigen Test Kit เพราะองค์การพิสัชเนี่ยซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำราคาถูกจากจีนมาให้คนไทยใช้กันโดยชมรมแพทย์ชนบทนะครับเปิดเผยข้อมูลครับออกเป็นแถลงการณ์เลยนะครับว่าทางองค์การเภสัชกรรมนะครับได้ใช้เกณฑ์ในการประมูลซื้อสินค้าเนี่ยในเกณฑ์ราคาที่ถูกที่สุดเป็นตัวตัดสินโดยไม่ได้ใส่ใจที่จะคัดเลือกชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพสูงนะครับยี่ห้อที่ทางองค์การเภสัชจัดซื้อเนี่ยคือยี่ห้อริปูเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้เนี่ยเคยถูกเรียกเก็บออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของอย.สหรัฐอเมริกานะครับให้ระงับการใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสทั้งแอนติเจนเรพิดเทสและแอนติบอดีเรพิดเทสของยี่ห้อลิปูเนี่ยครับเพราะว่าให้ผลการตรวจที่ไม่แม่นยำชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยยืนยันนะครับว่าชุดตรวจ ATK เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการจะควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำจำเพาะนะครับมีความไวมาตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่ได้รับคำยืนยันและได้รับการรับรองจาก WHO แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยที่ชื่อว่าริปูเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองจากอย.แถมยังถูกอย.สหรัฐเนี่ยระงับการใช้เพราะว่ามีผลการตรวจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนและให้ผลลวงเรากำลังจะสั่งซื้อชุดตรวจยี่ห้อนี้มา 8.5 ล้านชิ้นครับที่ทางองค์การบริษัทเนี่ยจะกระจายไปให้สปสช.เพื่อที่จะให้โรงพยาบาลเนี่ยแจกจ่ายกับประชาชนใช้ต่อไปอีกทั้งชมรมแพทย์ชนบทยังบอกอีกนะครับว่าถ้าชุดตรวจ ATK ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเสียโอกาสสุดท้ายก็ต้องไปตรวจ RT-PCR ซ้ำสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประมูลเนี่ยขององค์การเภสัชเนี่ยที่ได้ชุดตรวจ ATK ในราคาที่ถูกที่สุดแต่เป็นยี่ห้อที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยก็จะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยเกิดปัญหานะครับแพทย์ชนบทเนี่ยขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้นะครับและสั่งการให้องค์การเภสัชกรรมเนี่ยระงับและยุติการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้นะครับและกำหนดมาตรฐานชุดตรวจ ATK ครับที่ขายในประเทศเนี่ยว่าต้องมีคุณภาพที่องค์การอนามัยโลกและ WHO เนี่ยรับรองนะครับมีการเปรียบเทียบเลยนะครับว่าหากว่าทหารเนี่ยต้องการรถถังอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องบินเรือดำน้ำที่มีคุณภาพฉันใดวงการแพทย์ก็ต้องการชุดตรวจ ATK ที่มีมาตรฐานสูงระดับองค์การอนามัยโลกรับรองฉันนั้นและแน่นอนครับเมื่อมีเรื่องนี้เนี่ยถูกตีแผ่ออกไปเนี่ยมีกระแสออกมาจากทางฝากพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเช่นคุณหมอชลน่านสีแก้วเนี่ยตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงไปซื้อชุดตรวจยี่ห้อริปูที่ไม่ผ่านการรับรองจาก WHOถึง 8.5 ล้านชิ้นคุณสมคิดเชื้อคงครับส.ส.พรรคเพื่อไทยก็บอกนะครับว่าเหตุใดถึงซื้อมาใช้นะครับเนื่องจากว่ามันอย.สหรัฐเนี่ยได้อยู่ในระหว่างข้อกังขาต่างๆที่อย.สหรัฐเนี่ยระงับการใช้ออกไปนะครับมีการตั้งคำถามถึงขั้นว่านี่จะเป็นซีโนแวคภาค2หรือเปล่านะครับที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์จากจีนมาบังคับให้พี่น้องประชาชนใช้ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ต่ำนี่เป็นข้อมูลนะครับวันนี้เกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจATK ที่เป็นปัญหานะครับก็ต้องรอองค์ทางองค์การพิสัชชี้แจงข้อมูลนี้ต่อไปหวังว่าการจัดซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองซ้ำๆซ้อนๆนะครับเพราะงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้จ่ายเป็นภาษีของประชาชนครับ